เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของกกต.นั้นมีการเผยแพร่คำอธิบายของพรรคการเมืองต่างๆนะครับในการที่จะใช้งบประมาณสำหรับการทำนโยบายต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับหลายฝ่ายนั้นก็สนใจโฟกัสกันไปที่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าจะแจกเงินเนี่ยคนละ 10,000 บาทเป็นเงินดิจิตอลใส่กระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับหลายฝ่ายนั้นก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันเป็นเงินที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยจะให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเอกสารชี้แจงของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย60หน้ามีการกล่าวอ้างถึงนโยบายดังกล่าวซ้ำถึง3ส่วนแต่ละส่วนนั้นก็จะมีรายละเอียดเนี่ยครับซึ่งเขาบอกว่าสำคัญก็คืออยู่ที่หน้า59ชื่อนโยบายเนี่ยว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าดิจิตอลโดยมีวงเงินที่ต้องใช้เนี่ย 560,000 ล้านบาทพรรคเพื่อไทยชี้แจงที่มาของเงินว่าจะใช้ในการดำเนินการโดยระบุบอกว่าการบริหารระบบงบประมาณภาษีประกอบไปด้วยเนี่ยประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67เนี่ย 260,000 ล้านบาทอันนี้เรารู้อยู่แล้ว อันนี้เรารู้อยู่แล้ว2ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาทอันนี้เป็นคำถามมาตั้งแต่ต้นว่าเอ๊ะ 100,000 ล้านนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามผลล่ะคุณจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาครับนะครับ3เนี่ยการบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาทและ4การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีก 90,000 ล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยระบุนะครับว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศมีแทงกั๊กเอาไว้ตรงนี้อีกต่างหากนะครับก็คือปรับไปได้ตามความเหมาะสมนะครับนั่นหมายความว่าคือวันนั้นเนี่ยถ้าเงินไม่พอไม่จ่ายได้ใช่ไหมเพราะคุณเขียนไว้กว้างๆอ่ะก็สถานภาพการคลังมันไม่เหมาะสมที่จะจ่ายไงใช่ไหมฮะอ้าวแล้วคนที่เลือกไปที่รอว่าฉันจะต้องได้แน่ๆ10,000บาทแล้วนี่ไงมันเลยเกิดเป็นคำถามอีกไงว่าตกลงแล้วนโยบายแบบนี้ถ้ากกต.ปล่อยไปแล้วทำไม่ได้จริงจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเพื่อไทยไหมเพราะฉะนั้นใครที่คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราเตรียมจัดการเพื่อไทยอันเนี้ยคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะเนี่ยเขาบอกการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงไม่แน่อาจจะไม่ได้นะเนี่ยทีนี้เนี่ยครับนอกจากเพื่อไทยเนี่ยแจ้งผ่านกกต.เมื่อวานปรากฏว่าหมอพรหมมินทร์เลิศสุริยเดชประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเขาตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบหนึ่งน้องเทคครับแล้วแถลงเนี่ยในคำแถลงเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าไอ้ที่มาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อ่ะคนไม่รู้จริงทั้งนั้นจับต้นชนปลายเอกสารที่เผยแพร่มันไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยฮะเขาบอกว่าที่เพื่อไทยจะแจกเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยคอยหรือว่าเหรียญเพื่อไทยเป็นความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือเหรียญเงินที่ออกโดยรัฐบาลตามกฎหมายที่เป็นไปได้ในประเทศไทยไม่ใช่ดิจิตอลเคอร์เรนซีไม่ใช่สกุลเงินใหม่อ่ะฟังดูฮะรู้สึกว่าพรรคการเมืองหลายพรรคเก่งในการวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะครับคือเสียงต่างๆนี่ออกมาจากคนที่ไม่รู้ว่าจงใจไม่รู้หรือเปล่านะครับแต่ต้องเห็นใจเพราะว่าเอกสารที่ไปว่อนกันอยู่นี่นะเป็นไม่ใช่เป็นแล้วไปศึกษาตีความไม่ใช่เป็นเอกสารทางการของเรานะครับเพียงแต่มีการศึกษาสมมติว่าเรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่กำลังศึกษาครึ่งๆกลางๆอยู่นะก็บอกว่าจะทำอย่างไรยังไม่ทันสรุปเลยก็ไปเอาเอกสารชุดนี้มาวิจารณ์กันใหญ่ผมแก้อย่างนี้นะครับข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะครับบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของที่เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีก็เรียนให้ทราบตรงๆว่าข้อกล่าวหานั้นอ้างว่าเป็นเพื่อไทยคอยเหรียญเพื่อไทยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเหรียญที่ออกโดยรัฐบาลไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีไม่ใช่สกุลเงินใหม่นะครับไม่ใช่สกุลเงินที่ไปเข้าใจกันแล้วไปเข้าใจแลกเปลี่ยนไปใช้ข้างนอกประเทศแลกกันจนกระทั่งมีมูลค่าแกว่งอันนั้นเป็นข้อความเข้าใจผิดที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรียนให้ตรงๆว่ามันคือมูลค่าของเงินไม่ได้ขึ้นเป็นดิจิทัลไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีต่างหากแต่เป็นเงินที่เกิดขึ้นตามกฎหมายต่างๆที่เป็นไปได้ของในประเทศไทยเรื่องที่2ได้มีการอันนั้นเป็นข้อสำคัญนะครับข้อที่2ก็กล่าวพูดทำนองว่าเราจะไม่มีเงินนะครับให้เรียนให้ทราบว่าเราได้มีการประมาณการกันชัดเจน
นะครับในขณะนี้เราก็ดูที่มาของแหล่งเงินซึ่งไปรายงานอยู่ในสิ่งที่ส่งไปให้กับกกต.แล้วเราได้ดูประมาณการจากของจริงนะครับว่าการประมาณการของปีหน้าจะมีงบประมาณอย่างไรหมวดไหนอย่างไรแล้วเราสามารถจัดมาวางไว้เป็นหลักประกันของมูลค่านี้นะครับ 560,000 ล้านจากยอดวงเงินทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้เงินเพิ่มนะเพื่อโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าปกติการงบประมาณเนี่ยพองบขาดดุลเขาต้องกู้เงินถึงแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการนี้แต่เป็นการบริหารจัดการของเราจัดวางให้ถูกต้องครับและจะไม่มีการขึ้นภาษีเพื่อโปรเจกต์นี้เหมือนกันแล้วอันที่3ที่ไปกล่าวหาว่าต้องขึ้นภาษีเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะเราไม่ได้เราใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ใช้เพื่อแจกเป็นสวัสดิการเหมือนอย่างแล้วแจกเป็นเดือนๆแจกตลอดไปไม่ใช่ครับมีอายุ6เดือนเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครั้งเดียวแล้วหมดไปไม่มีผลต่อเนื่องไปที่ไปวันนี้หลายพรรคก็คำนวณกันจริงๆนั่นคือจ่ายตลอดไปนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอพรหมบินเลิศสุริยเดชประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุณหมอบอก1ไม่ใช่เพื่อไทยคอยที่บอกจะเป็นเพื่อไทยคอยเนี่ยไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดเหรียญที่ออกนั้นต้องออกตามกฎหมายที่เป็นไปได้ในประเทศไทยไม่ใช่ดิจิตอลเคอร์เรนซีครับและไม่ใช่สกุลเงินใหม่อยากให้คุณหมอฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งคุ้นๆมากเลยครับอยากให้คุณหมอดูคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วผมถามกลับว่าคลิปนี้ใช่คุณหมอไหมครับที่พูดไปดูกันครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องของโลกดิจิทัลขณะนี้ที่เอามาใช้ได้ก็คือบล็อกเชนทำไมถึงเป็นบล็อกเชนก็บล็อกเชนนี่มันสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เรื่องนี้เราเจตนาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเรื่องนี้ไม่หยิบใช้เงินธรรมดาเพราะเงินธรรมดาถูกเปลี่ยนมือไปหรือไปใช้จ่ายอะไรเราคอนโทรลไม่ได้เลยถ้าเราใช้บล็อกเชนเข้ามาเราจะเป็นเงินสกุลใหม่ที่ออกเราเรียกว่าเหรียญโทเค็นโทเค็นนี้มันสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าคุณให้ใครแล้วคนคนนั้นจะใช้อย่างไรแล้วใช้แล้วเราเก็บภาษีได้ด้วยคือผมถามว่าคลิปนี้ใช่คลิปคุณหมอพรหมมินไหม คนเดียวกับเมื่อกี้ไหมคนหน้าคล้ายหรือเปล่าฮะหรือเป็นแค่คนหน้าคล้ายแล้วคลิปนี้ใช่พรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่ทำออกมาเผยแพร่อันนี้เนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ครอบเลยนะฮะเพราะจะให้เห็นว่ามันเผยแพร่มาจากพรรคเพื่อไทยเองคือคลิปนี้เนี่ยความยาวเนี่ยเกือบ4นาทีเราตัดมาบางช่วงบางตอนเฉพาะพอยต์สำคัญเพราะตรงที่บอกว่าเป็นพอยต์สำคัญคุณหมอพูดชัด1มันไม่ใช่เงินบาทธรรมดาแต่มันเป็นเงินสกุลเงินใหม่เป็นโทเค็นเป็นโทเค็นแต่เมื่อกี้คุณหมออีกคลิปนึงที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานบอกมันไม่ใช่สกุลเงินใหม่ไปเข้าใจผิดกันเองอ้าวรวมถึงตัวเองด้วยป่ะฮะถ้าอย่างนั้นไปเข้าใจผิดกันเองมันไม่ใช่สกุลเงินใหม่แล้วมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่ดิจิตอลเคอเรนซีเอาละฮะตกลงคือใครมึนกันแน่เหมือนกับยิ่งแถลงยิ่งติดลมจริงๆแหละครับก็นี่ไงครับยิ่งแจกแจงมันยิ่งงงไงแล้วคุณผู้ชมฮะเราต้องจับอาการแล้วก็จับสังเกตแบบว่าเรียกว่าประโยคต่อประโยคนะฮะในการแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อวานน่ะเขาใช้หมอพรหมบินใช้คำว่าเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มในโครงการนี้นะฮะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นนะแล้วถ้าเบื้องกลางเบื้องเบื้องหลังเบื้องไกลอ่ะเบื้องไกลเบื้องหน้าเอาไงสุดท้ายทำไปมันไม่ได้มันคงจะต้องกู้ซะหน่อยมันก็อย่างที่ผมบอกไง100,000 ล้านที่บอกว่าจะเกิดจากภาษีบุญเวียนถ้ามันไม่ได้ล่ะเนี่ยซึ่งมันผ่านเบื้องต้นแล้วไงก็ต้องกู้เพิ่มจะหรือไม่นอกจากเรื่องประเด็นนี้แล้วเนี่ย คุณหมอยังอธิบายเรื่องประเด็นอื่นอีกนะครับมีเรื่องของเงินเฟ้อครับเพราะว่านักข่าวก็ถามนะฮะว่าอ้าวแล้วข้อวิจารณ์ว่ามันจะเกิดเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจะยังไงหมอพรหมมินบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วที่ยังไม่มีโครงการนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นราคาสินค้าเนี่ยขึ้นไปรอละทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีกำลังซื้อยืนยันว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายประเทศใช้มาแล้วลองฟังดูฮะโรงงานเนี่ยนะครับมี capacity utilization แปลว่าโรงงานเนี่ยสมมติว่าสามารถผลิตของได้ 100% ขณะนี้ผลิตลดลงเหลือประมาณ 60% กว่ายังมีให้เหลือให้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนไม่กล้าซื้อพอมีกำลังซื้อโรงงานก็จะดีขึ้นไปด้วย
แล้วโรงงานดีขึ้นก็สามารถซื้อของวัตถุดิบมาด้วย SME ต่างๆที่อยู่ในสายงานก็มาด้วยแรงงานก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยในมาตรการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่ใช่เป็นใช้เป็นประเทศแรกนะครับมีหลายประเทศใช้มาแล้วนะครับและอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นนี้จึงคิดว่าไม่ใช่เป็นการทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นการที่ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังได้เพิ่มความต้องการไปใช้กำลังการผลิตแล้วสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน 60% ของประชากรของเราเนี่ยมีรายได้ต่ำกว่าตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้สมมติว่าเขาได้เงินมาใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลือไปลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรถ้านึกดูในบ้านครัวเรือนหนึ่ง3คนสมมตินะครับ3หรือ4คนคุณมี 3-4 หมื่นบาทสำหรับใช้เป็นต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นซัพพลายไซด์คิดเอาว่าเหมือนแล้วใครคิดแล้วคิดเอาเองอย่างนี้ละฮะแล้วบอกว่าหลายประเทศใช้มาแล้วแล้วอีประเทศที่มันใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงละฮะไอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะเขาก็ออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะเมื่อวาน